กรณีมีเหตุนะฮะทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์นะฮะเหตุเกิดเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่19มีนานะจะถึง27เมษายนนะฮะเท่าที่ตรวจสอบพบนะฮะมีเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย19คดีนะฮะแล้วก็ใน4สน.นะพื้นที่4สน.นะครับก็ไอ้เหตุเนี่ยเกิดระหว่างเวลา 16.00 นเศษคือถึงที่1ของแต่ละวันนะครับสำหรับลักษณะการเกิดเหตุก็มีคนร้ายไม่ทราบเป็นใครนะใช้หนังสติ๊กนะฮะก้อนหินเนี่ยยิงใส่นะฮะก็เป้าหมายที่เขากระทำเนี่ยก็มีตั้งแต่ร้านขายอาหารนะครับรถขนส่งมวลชนนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนะฮะในจำนวนนี้มี1รายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็สำหรับพนักงานสวนเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งทราบว่าคนไร้ในคดีนี้ก็คือชื่อนายไพวันแอ้ชัยภูมินะฮะมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิสำหรับเนี่ยตัวนายไพวันเนี่ยก็เคยมีประวัตินะฮะต้องโทษในคดีลักทรัพย์นะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมาพ้นโทษมาเมื่อประมาณปี56นะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครนะฮะก่อนหน้านี้เป็นพนักงานขับรถขนส่งสาธารณะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้ลาออกมาแล้วก็มาทำประกอบอาชีพเนี่ยขับรถยนต์แท็กซี่รับจ้างนะครับสำหรับเหตุนี้เนี่ยก็จากการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็มีทั้งพยานบุคคลนะฮะพยานเอกสารและวัตถุพยานของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับก็ยืนยันว่านายไพวันแอ้ชัยภูมิเป็นคนร้ายนะฮะก็เสียใจนะก็เลยก็เสียใจที่ไม่ได้ร้อยที่สุดนะคือว่าเราคนเราก็อยากจะบอกว่า